ายช่วงที่แล้วคุณบอสได้ร่วมโชว์กับคุณกวินศิลปินคนที่4และสามารถผ่านมาได้และศิลปินคนที่5ที่คุณบอสได้เลือกมาร่วมโชว์ด้วยนั่นก็คือคุณสารสารสิทธิ์กับเพลงระเบิดเวลาซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณบอสนั้นไม่ถนัดเลยกับแนวนี้แต่คุณบอสจะสามารถผ่านไปได้อีกหรือไม่ไปเอาใจช่วยเขาพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะต้องบอกว่าเพลงระเบิดเวลาเนี่ยต้องอยู่ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆในการที่คนเลือกเพลงนี้มาร้องเพลงประกวดครับเอาความรู้สึกก่อนเป็นยังไงครับก็ดีใจครับคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างร้องยากท่อนฮุกเหมือนเป็นไม้ตายเลยก็ว่าได้คือเป็นท่อนเป็นเสียงสูงใช่ครับคือบางทีเราพีขึ้นไปแล้วเราจะกลับมาไม่ได้ครับบางคนกลับมาไม่ทันด้วยแนวเพลงที่ไม่ถนัดของคุณมีอะไรอยากฝากเนื้อฝากตัวเขาก่อนไหมครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรต้องเราก็สนุกไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่ผมผ่านไปรอบต่อไปครับยังไม่รอให้คะแนนเลยเพลงนี้ระเบิดเวลาครับสำหรับศิลปินคนที่5คุณผู้ชมครับถ้าไม่มั่นใจเนื้อเหมือนเดิมเลยครับไม่มั่นใจเนื้อสามารถขอดูเนื้อเพลงจากทางรายการได้แต่ต้องแลกมากับการถูกหักคะแนน1คะแนนเพราะฉะนั้นจะดูหรือไม่ดูครับดูเลยเหรอดูเลยนะเสียเวลาดนตรีเปิดเอาล่ะงั้นเสียเวลาดนตรีเปิดด้วยไม่เป็นไรได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ไม่รู้แต่เองอยู่ในใจพี่เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะทีมงานครับขอเนื้อเพลงครับเอาล่ะเนื้อเพลงมาแล้วขอให้โชคดีรอบนี้ต้องได้คะแนนอย่างน้อย24คะแนนขึ้นไปครับและนี่คือศิลปินคนที่5คุณสารสารสินกับเพลงนี้ครับระเบิดเวลาเชิญครับยืนซึมเศร้ากลางฝนที่มันพรั่งคงลงใส่หน้าปล่อยน้ำตาให้มันรินไหลบ่อายฟ้าดินสูญสิ้นแล้วความฮักนาทีสุดท้ายด้วยคำว่าเลิกกันปานหัวใจของอายถูกคั้นด้วยน้ำมือเจ้ากับหักสองเฮาถึงตอนอวสานเก็บกู้บ่ทันได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตารับเบิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยอายวิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าคืนน้องก็บืนนี้ใส่เกียร์ถอยได้แต่มองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกราหันหลังทั้งน้ำตากลั้นใจบอกว่าให้เจ้าโชคดีให้สมใจกับคนใหม่ที่มีที่น้องตั้งใจเลือกเขาอายคนนี้ได้ตายไปแล้วบ่ต้องห่วงเด้อบ่ขวางทางเจ้าถูกระเบิดที่น้องกับเขาวางลงใส่ใจกันได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตา
ตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าใจโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้องไอ้วิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าคืนน้องก็ฝืนหนีใส่เกียร์ถอยได้ต้องมองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกรารับเปิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าไทยโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้องไอ้วิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าคืนน้องก็เบื่อหนีใส่เกียร์ถอยได้ต้องมองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกราได้แต่มองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกราเป็นไงความรู้สึกของบอสผมว่าผมเก่งกว่าทุกเพลงที่ผมร้องมาทั้งหมดในวันนี้ครับมันผมโฟกัสที่การร้องมากด้วยจนรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีผมรู้สึกมูฟเมนต์ผมมันดูแข็งด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปเพราะว่าผมโฟกัสที่ร้องแต่บอสเชื่อไหมมันเกรงมากเลยครับมันมีโน้ตบางตัวที่แบบเฮ้ยมันก็ได้นะแต่มันมีบางท่อนนะเอาถามพี่สายดีกว่าคือมันมีบางท่อนที่มันเอ้ยมันก็ได้ว่ะมันเป็นอีกแบบอีกสไตล์นึงเลยก็ว่าได้แต่บางคำมันก็เข้าใจว่ามันสำเนียงมันยังไม่ได้นะครับก็แนะนำครับให้ฟังเพลงเยอะต้องฟังเพลงเยอะนะฮะขอบคุณมากเป็นอย่างนั้นจริงๆครับว่าคือลูกทุ่งอีสานหรือแม้กระทั่งลูกทุ่งทั่วไปการที่จะเก็บรายละเอียดได้ครับคุณผู้ชมครับมันก็ต้องฟังจนเข้าไปอยู่ในโซนประสาทแล้วคุณเก็บรายละเอียดมันให้ครบแค่นั้นพี่เท่งครับเป็นไงบ้างครับเพลงนี้โหเป็นเพลงที่เราพวกเราฟังกันชินหูนะครับแต่ว่าร้องจริงร้องยากครับบอสยากไหมยากมากครับนะเมโลดี้การเอื้อนการเอ่ยสำเนียงอีสานมันยากนะแต่ก็ยังดีนะฮะมีพี่เลี้ยงที่ดีครับคอยอุ้มไปครับนะประคับประคองไม่ให้จมน้ำอ่ะเกือบตายเลยนะก็ถือว่าทำได้ดีระดับหนึ่งครับแต่ไม่ถึงก็ดีมากฮะพี่หนูแล้วครับก็ยังไม่แม่นนะมันก็เลยเกรงและที่สำคัญก็คือมองเนื้อตลอดมันทำให้รู้สึกว่าเพลงมันจะแข็งไปครับขอบคุณทั้งพี่หนูแล้วก็พี่เท่งนะครับเอาละมาลุ้นพร้อมกันนะครับกับเพลงที่ไม่ถนัดอีก1เพลงเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับมาลุ้นคะแนนพร้อมๆกันรอบนี้ต้อง24คะแนนขึ้นไปครับถึงจะผ่านเอาละขออุปกรณ์ให้กับศิลปินของเราด้วยครับต้องบอกเลยครับว่ายากมากเลยทีเดียวสำหรับคุณบอสเพราะการที่ต้องดูเนื้อเพลงไปด้วยและร้องเพลงที่เขาไม่ถนัดไปด้วยทำให้โชว์ครั้งนี้มีบาดแผลอยู่มากพอสมควรทีเดียวคุณบอสจะสามารถผ่านไปได้อีกหรือไม่หรือจะต้องกลับบ้านช่วงหน้ามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับ